ือจริงๆแล้วเนี้ยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 100% นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายตาเราจะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะก็คือการมองไกลก็จะเป็นค่าสายตาที่เราเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเช่นสั้นยาวเอียงอันนี้จะหมายถึงการมองที่ไกลนะคะส่วนการมองที่ใกล้เนี่ยตอนเด็กๆ เรามักไม่มีปัญหาแต่ปัญหาจะเริ่มขึ้นเมื่อเราอายุเกิน40ปีนะคะนี่จะเป็นปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมีในวัยเด็กเลยก็คือเรียกว่าสายตายืดยาวตามอายุนะคะที่ทำให้เรามองที่ใกล้เหมือนเดิมเนี่ยไม่ชัดแล้วเราเริ่มต้องยืดหรือว่าต้องใส่แว่นหรือต้องหาวิธีอื่นๆมาช่วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสายตายืดยาวตามอายุจะเป็นปัญหาในเรื่องการมองใกล้เป็นหลักนะคะซึ่งเป็นคนละเรื่องกับสายตาสั้นยาวเอียงที่เราเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นนั้นจะเป็นปัญหาเรื่องของการมองที่ไกลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเออพอถึงจุดๆนึงเราจะหักล้างเป็นปกติไหมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีจุดบางจุดนะคะที่ค่าสายตาเนี่ยหักล้างเป็นปกติในบางระยะที่เราต้องการจะมองเท่านั้นแล้วก็บางช่วงอายุเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากสายตายืดยาวตามอายุเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่สายตาสั้นยาวเอียงของเราในอดีตเนี่ยอาจจะเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำว่าหักล้างจนหายไปเลยนะคะแล้วก็มันเป็นคนละเรื่องกันเป็นการมองคนละระยะกันค่ะแต่ถามว่ามีบางจุดที่เราจะชัดขึ้นมาไหมในบางช่วงอายุเนี่ยอาจจะมีได้นะคะแต่ว่าไม่หักล้างจนหายไปเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถูกต้อง 100%